สวัสดีครับแฟนเพจซูสกีมารีนตอนนี้พวกผมอยู่กันที่อ่าวปอแกรนด์มารีน่านะครับจังหวัดภูเก็ตวันนี้เราจะมีติดตั้งตัวเครื่องยนต์ DF250 จำนวน2เครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้งกันนะครับตอนนี้ช่างได้วางเครื่องบนเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปช่างจะติดตั้งเกตบนเรือนะครับเดี๋ยวเราไปชมการติดตั้งกันนะครับตอนนี้ช่างก็กำลังเดินไต่ไฟอยู่นะครับกำลังติดตั้งสายอยู่ครับเชื่อมกับตัวคอนโทรลนะครับตอนนี้นะครับช่างก็กำลังเจาะทำแผงกุญแจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถ้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้กำลังติดตั้งตัวสายน้ำมันอยู่นะครับตอนนี้ช่างกำลังจะเจาะรูเพิ่มนะครับเพื่อเอาไว้ใส่สายไฮดรอลิกนะครับไว้ตรงกลางของเรือพอดีเลยตอนนี้ช่างกำลังเติมน้ำมันไฮดรอลิกอยู่นะครับแล้วก็ไล่อากาศออกนะครับครับตอนนี้ช่างกำลังคาลิเบตนะครับจะพิมพ์รหัสของตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าข้อมูลทุกอย่างได้นะครับเช่นพวกทิมพวกน้ำมันนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้หน้าจอแสดงผลเป็นข้อมูลแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะมายกทิมกันนะครับเพื่อเป็นการเทสนะครับว่าระบบสมบูรณ์แบบนะครับเสร็จแล้วทุกคนโอเคครับเหลือแค่ใส่ฝาครอบกลับที่เดิมนะครับถ้าหลังจากเรือเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในการเทสเรือลำนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ